ตั้งแต่เกิดตั้งแต่บรรพบุรุษสวัสดีครับทุกท่านที่ได้รู้จักช่วงโควิดเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาที่เขาเริ่มประกาศนะมีนาเมษาพฤษภาถึงมิถุนาจะหมดแล้วมีช่วงหนึ่งผมได้ยินข่าวพี่น้องได้ปลามาจำนวนมากไม่รู้จะทำยังไงได้ยินข่าวว่าปลาที่นี่ส่งไปที่ยะโสธรและอีกหลายจังหวัดใช่ครับพี่ครับในช่วงภาวะวิกฤตช่วงนั้นแขกก็ไม่มีมาไม่มีมาเที่ยวนะครับชัดดาวทั้งเกาะภูเก็ตพวกเราเดือดร้อนยังไงถึงได้เอาปลาไปแลกข้าวคืออย่างนี้นะเรามีปลาแต่เราไม่มีข้าวเพราะว่าตอนนั้นอ่ะบางคนก็ที่ทำงานอะไรอะไรธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวมันก็หยุดชะงักทีนี้เพราะโควิดเนี่ยทำให้พวกเราเดือดร้อนทีนี้ปลาที่เราหามาได้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปส่งขายใครก็ราคามันตกมากปลาแห้งล่ะปลาแห้งเลยก็เลยปลาแห้งมีโครงการปลาแลกข้าวก็โอ้ผมดีใจมากเลยแล้วก็มีข้าวกินแล้วปลาแล้วก็มีแล้วก็แบ่งปันคือพอมีโครงการปลาแลกข้าวดีใจดีใจมากได้มีข้าวกินแล้วแต่พวกผมไม่มีปลากินก็เลยเอาปลาไปแลกกับข้าวเพราะเราที่นี่ไม่มีนาจะปลูกข้าวไม่มีสวนไม่มีไร่มีแต่ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาแต่ทุ่งนาไม่มีครับนี่คือวิถีของชาวเลพี่น้องชาวหาดราวัยครับทำมาตั้งแต่ไม่รู้ว่าปู่ย่าตาทวดครับอยู่กับทะเลวันนี้ครับอยากจะให้ปลาอุดมสมบูรณ์ครอบเกาะภูเก็ตฝากพี่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าเอาสิ่งปฏิกูลอย่าเอาสิ่งเน่าเหม็นที่ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อมเหมือนธรรมชาติวันนี้จุลินทรีย์น้ำหมักพิทักษ์โลกจากกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชเดชก็มาแล้วธนาคารน้ำตะลินระบบปิดแบบพอเพียงก็มาแล้วฝากพี่น้องชาวภูเก็ตช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเลหานลาวัยวันนี้ธนาคารน้ำตะลินระบบปิดเป็นจุดแรกให้ขยายทั่วภูเก็ตพี่คิดว่าจะดีไหมดีบอกความรู้สึกนิดนึงผมว่าดีมากๆตอนแรกผมได้รับความรู้จักผู้ย่อยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องน้ำชีวภาพน้ำหมักชีวภาพก็ชาวเลไม่ติดโควิดแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยสักคนก็ไม่มีเลยแล้วหลังจากนั้นก็ผู้ย่อยก็ไปติดต่อบอกว่าจะมาสาธิตทำคัดเลือกธนาคารน้ำผมก็ไม่รู้จะทำแบบไหนแต่พอดีวันนี้โอ้โหอาจารย์เข้ามาถึงที่ผมก็ไปดูด้วยวันนี้เห็นกับตาเลยโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับการจราจรคับข้างพี่น้องกำลังจะเอาปลาไปส่งตลาดนะครับพี่น้องที่นี่อยู่ได้เพราะท้องทะเลแห่งนี้จงช่วยกันรักษาท้องทะเลแห่งนี้ให้สะอาดให้สมบูรณ์ให้ระบบนี้เนี่ยกลับคืนมาแล้วพี่น้องชาวเลหานลาวัยก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวัสดีครับ